จบลงไปหมาดๆนะคะสำหรับกีฬาอินชอนเกมส์เอเชียนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้อีกไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะก็คือการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์นะคะมีการลุ้นเหรียญทองสำหรับนักกีฬาไทยนักปิงปองสาวไทยจากคุณวิจิตราใจอ่อนค่ะย้อนกลับไปในวัยเด็กชีวิตของคุณวิจิตราเกือบจะเฉียดเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกยิงขณะนั่งรถไปโรงเรียนทำให้เธอกลายเป็นคนพิการจากเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะกลับยิ่งเป็นแรงบันดาลใจทำให้มุ่งมั่นในเรื่องกีฬาจนเข้าไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคในครั้งนี้ค่ะวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วซึ่งเป็นนักปิงปองของไทย PBS ก็ได้ท้าดวลกับคุณวิจิตราใจอ่อนนะคะไปลองดูว่าทั้งสองฝีมือสูสีกันขนาดไหนค่ะนี่ขนาดต่อให้แล้วแต่ฝีมือนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเล่นอย่างดิฉันก็แพ้น้องปุ๋ยวิจิตราใจอ่อนนักกีฬาคนพิการเทเบิลเทนนิสทีมชาติดีกรีอันดับ7ของโลกอย่างขาดลอยน้องปุ๋ยเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้ในวันที่18ตุลาคมนี้เม็ดใหญ่ก็ใช่ค่ะเป็นการครั้งแรกที่ได้เก็บในครั้งนี้ที่ได้ไปครั้งแรกค่ะแต่ก็มีไปชิงแชมป์โลกมาแล้วเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแมตช์ใหญ่มากครั้งแรกเหมือนกันใช่ก็พูดเต็มที่จะเอาเหรียญให้ได้มั่นใจตั้งใจหวังวิจิตราติดทีมชาติตั้งแต่อายุ17ปีปัจจุบันเธออายุ25ปีเป็นตัวแทนแข่งขันในต่างประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ครั้งกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญที่ผู้ฝึกสอนคาดหวังว่าเธอจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่นำเหรียญกลับมาให้คนไทยสำหรับปุ๋ยก็ในระดับคลาสของเขาก็ทางทีมของเราก็จะเป็นรองจีนกับเกาหลีอยู่พอสมควรแต่ด้วยว่าถ้าเกิดตัวปุ๋ยถ้าเกิดว่าเขามีสมาธิมากกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่ามีความนิ่งในการแข่งเขาก็จะสามารถสู้กับจีนและเกาหลีได้อย่างเต็มที่เหมือนกันสำหรับเท่านี้เหรียญทองแดงน่าจะมีเป็นอย่างต่ำสำหรับน้องคุยนะครับวิจิตราไม่ได้พิการตั้งแต่กำเนิดย้อนกลับไป12ปีก่อนเธอคือนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบ้านข่าววิทยาจังหวัดราชบุรี4มิถุนายน2545ระหว่างที่เธอโดยสารมาในรถโรงเรียนมีกลุ่มคนใช้อาวุธสงคราม M16 ยิงใส่รถโรงเรียนของเธอในจำนวนนักเรียน27คนเสียชีวิต3คนวิจิตราคือคนเดียวที่พิการจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอต้องหยุดเรียนรักษาตัวนานกว่า2ปีเพราะกระดูกสันหลังขาด2ท่อส่งผลให้เธอเป็นอัมพาตท่อนล่างตลอดชีวิตคงไม่มีวันนี้ค่ะก็คงเรียนจบก็คงอยู่ที่ราชบุรีอะค่ะคงไม่มาถึงขนาดนี้คงไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติคงไม่ได้มาเจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนไม่มาเจอโค้ชไม่มาเจอคนที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาไกลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เราโชคร้ายมันก็มีสิ่งที่เราโชคดีแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องสูญเสียการเคลื่อนไหวแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นกลับทำให้วิจิตรามีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้เพื่ออนาคตเธอได้รับการสนับสนุนจนเรียนจบปริญญาตรีเข้าทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแม้วิจิตราจะยังไม่เคยลืมเหตุการณ์ในอดีตแต่เธอก็เลือกที่จะนำประสบการณ์นั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตด้วยการต่อสู้มุ่งมั่นจนวันนี้เธอสามารถทำหน้าที่รับใช้ชาติด้วยการเป็นนักกีฬาคนพิการเทเบิลเทนนิสด้วยความภาคภูมิใจวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน